สวัสดีครับวันนี้มาพบกับโน้ตบุ๊กหน้าจอใหญ่แบตอึดนะครับมาพร้อมกับ Windows 10ด้วยในโน้ตบุ๊ก Lenovo IdeaPad 330S รุ่นนี้มีอะไรน่าสนใจไปติดตามชมกันครับโน้ตบุ๊กรุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับหน้าจอขนาดใหญ่ 15.6 นิ้วเลยทีเดียวนะครับรวมไปถึงสามารถกางออกได้ถึง180องศาด้วยกันเพื่อให้การใช้งานที่หลากหลายยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับจุดเด่นสำคัญอีกอย่างนึงก็คือคีย์บอร์ดแบบ Full Sizeให้คุณกดได้อย่างแม่นยำนะครับแล้วกดไม่ผิดพลาดเลยทีเดียวกับน้ำหนักแค่ประมาณ 2.2 กิโลจึงถือได้อย่างสบายๆครับพอร์ตต่อพ่วงนะฮะมีทั้งพอร์ตต่อพ่วงที่เป็น USB 3.1 และ USB Type-C ต่อพ่วงได้กับอุปกรณ์สมัยใหม่ได้ทั้งหมดนะครับและที่สำคัญก็คือโน้ตบุ๊กรุ่นนี้นะครับมีสีให้เลือกด้วยกันถึง5สีเลยทีเดียวสำหรับ Lenovo IdeaPad 330S รุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับ CPU AMD Ryzen 5 2500U นะครับและ RAM 4GB โดยที่กราฟิกเป็นกราฟิก Vega ครับที่มาในตัว CPU นั่นเองหน้าจอ 15.6 นิ้วนะครับกับ RAM DDR 4 4GB และมี SSD 256GB นั่นเองโดยมี Windows 10 Home มาให้ด้วยนะครับบนน้ำหนักแค่ 2.2 กิโลกับการรับประกัน2ปีที่สำคัญนะครับใช้แบตได้ยาวนานถึง7ชั่วโมงโดยที่คุณชาร์จแค่15นาทีก็ใช้ได้ถึง2ชั่วโมงแล้วครับโน้ตบุ๊ก Lenovo IdeaPad 330S รุ่นนี้นะครับรองรับการใช้งานได้อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้งานซอฟต์แวร์ Office ทั่วๆไปครับทำงานด้านกราฟิกตกแต่งภาพหรือจะเป็นการท่องเว็บไซต์ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ต่างๆจะดูหนังฟังเพลงบน YouTube ก็ยังสบายๆครับนอกจากนี้ยังมี Windows 10มาให้แล้วคุณสามารถใช้งานได้ทันทีครับสำหรับโน้ตบุ๊ก Lenovo IdeaPad 330S รุ่นนี้นะครับเหมาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่ต้องการโน้ตบุ๊กไปใช้งานเป็นหลักครับโดยมีหน้าจอขนาดใหญ่ 15.6 นิ้วและน้ำหนักเบาเพียง 2.2 กิโลเท่านั้นเองนะฮะคุณสามารถใช้งานได้ยาวนานถึง7ชั่วโมงต่อการชาร์จ1ครั้งโดยที่รองรับซอฟต์แวร์การใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็น Word Excel PowerPoint หรือว่าจะใช้ในงานตกแต่งภาพและงานตัดต่อนั่นเองครับที่สำคัญยังมาพร้อม Windows 10นะครับให้คุณสามารถใช้งานได้ทันทีครับ